สวัสดีค่ะครับผู้เข้าประกวดมิสแกนสระแก้วมิสแกนสระแก้ว2024ค่ะครับคุณอิ่มนะคะชนุพิมมาดาชัดมงคลค่ะสวัสดีค่ะนีมกมลเพชรรางคุณค่ะสวัสดีค่ะพอนัทนัทสุขีได้หมายเลขอะไรกันบ้างครับยังยังใครเคยมีประสบการณ์ประกวดมาก่อนบ้างหรือเปล่าครับพี่ใหญ่เลยค่ะก็เคยประกวดมิสแกนสระบุรี2016ค่ะได้มิสแกนสระบุรี2016มีมงมาก่อนอ่ะเคยประกวดลพบุรีปีที่แล้วค่ะอ๋อครับครับเป็นหน้าใหม่สุดเลยเพิ่งครั้งแรกโอเคแล้วเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันมานานเท่าไหร่บ้างเตรียมหลายอย่างทั้งการร้องเพลงการเต้นก็การเดินเรียกว่าฟิตมันตลอดเลยใช่ค่ะก็ถือว่าจริงๆก็เป็นพี่ใหญ่เนาะอายุเยอะสุดก็เป็นหน้าเด็กอยู่น่ารักเสมออยากจะกินอะไรเขาก่อนการป่วยกันก็น่าขึ้นก็เตรียมตัวค่ะพอรู้ตัวว่าจะได้มาลงแล้วก็ที่พี่ให้โอกาสเราก็เลยแบบโอเคกลับมาแก้มแล้วเราก็เลยแบบว่าจะเห็นเรื่องการเดินทุกอย่างที่บอนวัดต้องการก็คือเทรนมาหมดครับแล้วก็ของพลก็คือคอยเตรียมตัวทุกอย่างนะคะโควิดแล้วที่คนทำไว้แบบว่าทีมคนเลยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็คือต้องหาแบบอะไรใหม่ๆตอนนี้เขาแบบการประกวดมีการเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรอย่างนี้บ่อยมากแล้วก็ล่าสุดก็คือคำถามเริ่มโหดมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงศึกษายังไงบ้างหรือเปล่าครับจริงๆก็เป็นเรื่องของความรู้รอบตัวนะคะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเราตายตัวก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของปัญหาสังคมการช่วยเหลือกันมันเป็นอะไรที่รอบตัวทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจในเรื่องของสังคมอย่างที่จะช่วยเหลือคนอื่นมันจะเป็นอะไรที่เราจะสามารถตอบได้อืมเราล่ะเป็นไงบ้างจากที่ดูเวทีประกวดหลายเวทีอะไรอย่างนี้แค่ไม่ตื่นเต้นก็พอค่ะว่าจะทำอะไรได้ดีที่สุดเราก็คือความรู้ว่าความรู้รอบตัวเป็นสิ่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการเรื่องการสิ่งต่างแล้วก็ต้องซ้อมเดินซ้อมอะไรอย่างนี้มากแล้วก็อย่างที่หลักๆคือเวลาเขาถามคำถามเนี่ยต้องตอบให้ตรงใช่ค่ะสติถ้าเขาถามว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ต้องตอบให้มันได้แล้วจริงๆเรามองว่าตัวเองเรายังมีต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีจุดอ่อนอะไรอีกไหมครับไล่เทียบจริงๆจุดอ่อนก็ไม่ได้มองว่าเรามีจุดอ่อนอะไรแต่แค่มองว่าเราพัฒนาได้อีกเรื่อยๆคือพี่ๆนางงามแฟนนางงามที่อยากจะให้เราเพิ่มเติมตรงไหนอะไรที่มันล้นเกินไปหรืออะไรที่เรายังขาดเราก็พร้อมที่จะเติมเต็มได้ตลอดครับมากเราก็เหมือนกันกับที่พี่พูดค่ะก็คือเราอยากจะเติมอะไรแล้วก็ทำให้ดีที่สุดพยายามทำตัวเราให้ดีที่สุดของหนูนี่ก็คืออยากตื่นเต้นก็พอเพราะว่าหนูเป็นคนเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายมากทุกวันนี้ก็คือกล้าแสดงออกมาครับอย่างของพลนะคะพลเชื่อว่าทุกคนมีจุดอ่อนจุดแข็งไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราอะข้อมูลเราซึ่งศักยภาพของเราออกมาตอนนี้อย่างในส่วนของจุดแข็งที่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โชว์ออกมาเลยให้ทุกคนได้โชว์แสดงศักยภาพให้เต็มที่อย่างในส่วนที่บางส่วนเรารู้ว่าโอเคจุดนี้เราอ่อนนะก็พัฒนาความแข็งแกร่งครับแล้วก็เรียกได้ว่าแบบการประกวดมีการแข่งขันเนาะมีรางวัลแค่อันเดียวแล้วเราเรียกว่าแบบอันนี้เราเรียกว่าเป็นเพื่อนกันเลยหรือเปล่าครับตอนนี้เป็นเพื่อนค่ะเพื่อนใหม่เลยเพื่อนใหม่เลยมาเจอกันแต่ว่าก็แบบจอยกันได้ตลอดเลยใช่ค่ะก็เหมือนสนิทกันมาก่อนเนาะมาถึงแล้วก็ไม่ได้เก่งใช่แล้วตอนนี้เรามีด้อมหรือมีแฟนคลับของเราเองไหมครับก็มีเชื่อว่าก็มีกันทุกคนเพราะว่าเราจะต้องเตรียมพร้อมการที่จะเป็นแกลนเราจะต้องมีด้อมมีเอฟซีเพื่อที่จะสนับสนุนในทุกชาเลนจ์ที่แกลนเดี๋ยวต้องมีเก็บตัวกี่วันหรือว่าตัดสินวันไหนวันที่4ถึงวันที่6ค่ะที่พัทยาค่ะแล้วก็ไฟนอลก็วันที่17ธันวาคมก็คืออีกมีเวลาอีก3เดือนใช่มีเวลาแต่ว่าก็ไม่ชะล่าใจเนาะใช่ค่ะใช่นี่คือต้องมีรูทีนในการออกกำลังกายดูแลผิวอะไรแน่นอนค่ะใช่
ป็นสิ่งที่สำคัญหาความรู้ข่าวสารด้วยใช่ค่ะครับก็สุดท้ายนี้ฝากถึงช่องทางติดต่อของเราแล้วก็ให้คนมาเชียร์เราด้วยครับได้ค่ะก็อยากจะฝากนะคะเป็นด้อมยายเอ็นอิ๋วนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นให้กับทุกคนได้เข้าไปติดตามแล้วก็ช่องทาง Facebook ก็ชนกิมาราชันมังกรตรงตัวนะคะภาษาไทยครับก็จะเป็น Facebook นะคะกมลเพชรเพชรวรังค์ของพอนะคะชื่อไอดีก็คือพอนัสสิรินแล้วก็ TikTok โซเชียลต่างๆพอชื่อพอนัสสิรินนะคะแล้วก็ชื่อด้อมของพอก็คือช่องด้อมหนูดื้อนะคะแล้วก็จำนวนพอยังหรือว่าต้องการอีกก็ต้องการอีกต้องการเพิ่มเรื่อยๆได้เรื่อยๆฝากติดตามพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ